ชิดเฮ้ยเปิดไม่ติดคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีคิวจะรีวิวคลิปนี้แหละครับ Oppo R17 Pro แต่เมื่อคืนเอามาถ่ายเล่นแล้วหลับครับหลับคาอกเลยทีเดียวลืมชาร์จแล้วจะถ่ายรีวิวไงล่ะเนี่ยเฮ้ยโอ้คุณผู้ชมรอตายอย่างบุดวิดนี่จะบอกอะไรให้รีวิวนี้จะถ่ายไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเทคโนโลยี Superbook บน Oppo R17 Pro เนี่ยชาร์จ10 นาทีโอ้โหเข้ามา 40% ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลกนะเดิมเนี่ยเราเคยได้มันจากการมี Oppo Find X รุ่น Lamborghini ตัวท็อปสุดของเขาเลยถึงจะได้คำนี้ Superbook Charge นี่แต่ตอนนี้ Superbook ลงมาอยู่ในรุ่น R17 Pro ซึ่งถือเป็นรุ่นรองเรือธงนะครับโอ้โหความลับมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ที่ว่าด้านหลังเนี่ยนะในตัวเครื่องเนี่ยบรรจุแบตเตอรี่2ก้อนแล้วชาร์จพร้อมกันอ๋อใช้กำลังไฟอยู่ที่10 โวลต์นะครับ5 แอมป์รวมๆแล้วคือ50 วัตต์นั่นเองแล้วก็ชาร์จป๊าดไปพร้อมกันเลยเกิดความเร็วระดับนี่แหละ10 นาทีได้ 40% นะครับค่อนข้างสูงมาก50 วัตต์นี้สูงสุดในท้องตลาดแล้วเพราะว่าที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยต่างค่ายที่พยายามแข่งกันอยู่เนี่ย40 วัตต์เท่านั้นทีนี้ที่พูดไปเมื่อกี้มันคือสเปคฉะนั้นเอาของจริงดีกว่านี่ผมใช้เครื่องวัดแรงดันไฟนะครับเป็น USB-C เสียบต่องี้เลยนี่คุณผู้ชมดูผมเสียบเข้ามือถือแบบนี้นะครับและผมก็เอา Superbook เสียบกลับเข้ากับเต้าเสียบอีกทีนึงฟ้าบนี่และผมก็ชาร์จคุณผู้ชมดูฟับนี่ฮะลองดูฮะเห็นไหมสเปคจะขึ้นเลยนี่มาละนี่มันเริ่มไต่ระดับนะฮะเริ่มไต่ระดับผมปิดจอก่อนแล้วผมเปิดให้ดูนะดูนี่มาละโอ้โหทีเดียวทะลึ่งพรวดไป51เลยทีเดียวและไปแรงมากนะครับขึ้นสถานะว่า Superbook เรียบร้อยมีกราฟิกนะครับนี่แสดงความเชื่อว่ามันเข้าเร็วจริงๆนะอันนี้เป็นภาพนะนี่ตอนนี้ไฟเห็นไหม 8.73 นี่ไต่ระดับไปเรื่อยนะครับแล้วก็ 5.09 แอมป์นี่ไล่ไปเรื่อยนะครับฉะนั้นค่าที่วัดได้นี้ถือว่าประมาณการพอๆกับสเปคที่ว่ามาต่ำกว่านิดนึงแต่เอาเข้าจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นหัวใจสำคัญเลย2ก้อนใช่ไหมและชาร์จพร้อมกันก้อนนึงเนี่ยมัน 1,850 มิลลิแอมป์ฉะนั้น2ก้อนคูณ2เข้าไป 3,700 มิลลิแอมป์โอ้ไม่ได้สูงสุดในท้องตลาดนะเพราะณเวลานี้เราเห็น 5,000 มิลลิแอมป์กันมาแล้วแต่เอาเป็นว่า 3,700 มิลลิแอมป์เมื่อการใช้งาน1 วันผ่านพ้นมันผ่านได้สบายๆครับนอกจากเรื่องระบบชาร์จแล้วกล้องหลัง3ตัวของ Oppo R17 Proเป็นระบบกล้องที่แตกต่างจากค่ายอื่นอีกเช่นเดียวกันครับเลนส์ตัวบนสุดเนี่ยตั้งชื่อว่า TOF camera เป็นกล้องเขาเรียกว่า time of flight ก็คือทำงานโดยการสาดแสงอินฟราเรดออกจากจุดสีดำๆใต้เลนส์ตัวนี้แล้วก็คำนวณหาความลึกจากระยะเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปครับก็เลยทำให้ Oppo R17 Pro สามารถจะรับรู้ความลึกของวัตถุในภาพได้ส่วนกล้องตัวกลางเป็นเลนส์หลักความละเอียด12 ล้านพิกเซลที่มีรูรับแสงอัจฉริยะหรือที่ Oppo เรียกว่า Smart Aperture ไม่ได้ Aperture นะครับ Smart Aperture นี่ปรับรูรับแสงได้ระหว่าง F-stop 1.5 สำหรับถ่ายที่แสงน้อยและ F-stop 2.4 สำหรับถ่ายที่แสงมากทำให้คมชัดส่วนเลนส์ตัวล่างมีความละเอียด20 ล้านพิกเซลโว้โว้โว้เอาไว้เพิ่มความละเอียดในภาพโดยเฉพาะเวลาซูมการที่ Oppo R17 Pro มีกล้องมา3ตัวซึ่งเป็น TOF ตัวบนนี้แล้วก็กล้องรองด้านล่างนี้นะครับอันเนี้ยทำให้ความสามารถในการถ่ายพอร์ตเทรตของ Oppo ตัวนี้ถือว่าดีที่สุดในท้องตลาดตัวหนึ่งเลยณเวลานี้นะครับดูภาพจากพิธีกรใหม่แบร์ตาย12 บวกกันเลยโอ้ยนี่น้องลูกแก้วดูสิครับดูถ่ายออกมาเห็นไหมสวยมากแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะฮะภาพออกมาค่อนข้างดูดีผมมีหลายภาพละเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเต็มผ่านจอไปด้วยเอาเป็นว่าถ่ายออกมานี่ฮะได้สไตล์ที่แบบแปลกๆหลายรูปนะครับกล้องหน้านี่พอร์ตเทรตมา25 ล้านพิกเซลอะไรจะขนาดนั้นต้องบอกว่า f-stop 2.0 ด้วยนะครับความสามารถในการปรับ beauty mode หรือหน้าเนียน อันนี้บอกตรงไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่แต่สาวๆจะชอบนี่สาวๆเธอจะชอบมันฟุ้งฟริ้งแต่ตัวผมเวลาถ่ายนี่นะฮะผมอยากได้ภาพที่มันดูชัดเจนดีนะซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยความจริงในใบหน้ามันก็ยังมีให้เราเห็นอยู่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมแต่โดยภาพรวมผมชอบพอร์ตเทรตจากกล้องหลังมากกว่าเพราะยังไงมันให้ความรู้สึกสมจริงมากกว่าครับ จุดที่ยังทำไม่ได้ตอนนี้แต่ต้องพูดไว้เลยนะครับเพราะว่า Oppo จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ผู้ใช้แน่นอนคือ3กล้องแบบนี้มันถ่าย3มิติได้ใช่ไหมครับในอนาคตอันใกล้นี้ยื่นไปเลยถ่ายแชะสิ่งที่คุณถ่ายนั้นมันจะถูกแปลงเป็นโมเดล3มิติครับฮะเป็นกราฟิกโพลีกอนเลยสุดยอดยุคต่อไปการทำเกมหรือการทำแลนด์สเคปคงไม่ยากแล้วนะครับใช้มือถือถ่ายแชะไม่ต้องปั้นโมเดลเองซึ่งความพิเศษของกล้อง Oppo R17 Pro นะครับยังมีประการหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือรูรับแสงกว้างเป็นพิเศษ F-stop 1.5 เลขน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งรับแสงได้มากเป็นโหมดพิเศษเลยเรียกว่า Ultra Night Mode โอ้โหคุณผู้ชมดูสุดยอดมากๆอันนี้ใช้ AI ประมวลผลเลยปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ตั้งชื่อว่า AI Ultra Clear Engine มันจะประมวลผลใน 2-4 วินาทีความหมายคือคุณเปิดหน้ากล้องนานขึ้นนิดนึงนะครับมือเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสั่นไม่ต้องตั้งบนขาตั้งกล้องด้วยมันมีสิ่งเรียกว่า OIS มา OIS คือ Optical Image Stabilizer ป้องกันการสั่นไหวฉะนั้นคุณถือมันด้วยสมาธินิดเดียวนะไม่ต้องแบบใช้ขาตั้งกล้องนะครับพอคุณกดแชะถ่ายมันหมุน 2-4 วินาทีภาพออกมาโอ้โหนี่สุดยอดจะให้เทียบระหว่างไม่เปิดนะครับกับเปิดนะครับนี่เป็นไงภาพมันออกมามันมีคุณภาพของความอิ่มของสีอีกแบบหนึ่งพิเศษมากเลยทีเดียวอันนี้สมดังสโลแกน Seize the Night Seize ยึดครองยามค่ำคืนโอ้โหสมสโลแกนเขาทีนี้เรื่องของกล้องวิดีโอครับกล้องหลังถ่าย 4K ได้มีระบบกันสั่นด้วยนะแต่กันสั่นนิดนึงคือถ้าคุณถ่าย 1080p เนี่ยมันจะกันสั่นมากแต่พอเทิร์นเป็นโหมด 4K เมื่อไหร่มันจะกันสั่นน้อยลงฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าคุณจะถือเดินถ่ายจริงๆ1080p ดีกว่าส่วนกล้องหน้าวิดีโอได้ 1080p เช่นเดียวกันครับมาดูดีไซน์ของเครื่องกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นการออกแบบที่ใช้คำว่าได้รับอิทธิพลจาก Oppo Find X ตัวพี่เลยล่ะนะในรุ่นเรือธงเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เรื่องกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็โค้งนะครับสีก็ไล่เฉดกันนี่นะฮะอย่างอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวนี่ก็ตั้งชื่อนะ Emerald Green นะ Emerald Green ก็จะเปล่งปลั่งประมาณนี้แต่ยังมีอีกสีหนึ่งนะครับคล้ายๆกล่องนี้เลยก็คือเป็นม่วงไล่ฟ้านะม่วงไล่ใบฟ้าอันนี้สวยมากชื่อว่า Radiant Mist หมอกที่เปล่งปลั่งโอ้โหขนาดนั้นบนล่างนะครับดีไซน์นะครับนี่เก๋ดีเหมือนกันก็คือมันจะยุบตัวลงไปนะครับมันเหมือนทำตกแล้วบุบอะแต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้ตกนะฮะอันนี้มันจะบุบลงไปคือมันจะบุบลับแล้วก็ที่สำคัญคือถาดใส่ซิมอยู่ด้านล่างดีไซน์แบบนี้ Oppo Find X ชัดๆนะมาเรื่องการปลดล็อกหน้าจอโอ้ยสำคัญนะจ๊ะยุคนี้คุณผู้ชมครับนี่คือมือถือรุ่นแรกของ Oppo ที่มีติ่งมหัศจรรย์บนหน้าจอนั่นคือสแกนนิ้วแวบนี่สแกนนิ้วมาแล้วจ้าแม้แต่ Oppo Find X รุ่นพี่เรือธงไม่มีนะจ๊ะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับมือถือที่เพิ่งออกนะเวลานี้นะครับต้องยอมรับว่า Oppo ตัดสินใจนำเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมให้ดูการสแกนอีกทีหนึ่งนี่สแกนปุ๊บโอ้กราฟิกสวยนะสังเกตดูนะที่ประกายแสงกราฟิกอันนี้ดูดีมากนะครับจริงๆแข่งกันหลายรุ่นนะมือถือจีนเนี่ยแต่เป็นว่าอันนี้กราฟิกค่อนข้างดีถามว่ามีกราฟิกทำไมนะช่วยลดทอนความรู้สึกในใจเวลารอไงฮะคอสเมติกตรงนี้นะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าการคิดตรงนี้ไม่ได้ช้าการประมวลผลเนี่ยถ้าเราจะตัดคอสเมติกตรงนี้ออกเอาเข้าจริงก็ใช้เวลาคิดนิดหนึ่งแต่ถ้าจะเร็วขึ้นสแกนหน้าก็มาจ้านี่ครับในกล้องรูปหยดน้ำนี้นะครับมันจะสแกนหน้าเราเป็นแบบ 2D แล้วไวด้วยคุณผู้ชมไวด้วยยังไม่เปิดทันทีนะเพราะว่าเวลาเราส่องกันหน้าอาจจะเผลอไม่ตั้งใจแต่ตัวปลดล็อกปลดให้แล้วเราก็ปาดขึ้นง่ายๆเลยทีเดียวสแกนนิ้วบนจอแบบล้ำๆนี้นะครับ Oppo เพิ่งใส่เข้ามาในเทคโนโลยีของตัวเองฉะนั้นเนี่ยยังมีข้อจำกัดนิดนึงคือเรายังเอาสแกนนิ้วนี้ไปใช้กับพวกแอปเก็บบันทึกพาสเวิร์ดหรือว่าแอปธนาคารที่เราเอาข้อมูลนิ้วเราเอาไปใช้เนี่ยยังไม่ได้ยังต้องกรอกพินอยู่น่าจะต้องรอการอัปเดตจากทาง Oppo ต่อไปครับส่วนหน้าจอ AMOLED นี้ก็มีขนาด 6.4 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus นะเมื่อ Plus เนี่ยสัดส่วนแปลกแน่นอนครับสัดส่วนภาพอยู่ที่ 19.5:9 ซึ่งจอนี้ก็ให้สีสันสวยงามแบบไม่โอเวอร์เกินจริงแต่ยังไม่รองรับการแสดงผลแบบ HDR กับ YouTube หรือ Netflix นะครับแม่น่าเสียดายตรงนี้แหละส่วนด้านบนของจอก็เป็นที่อยู่ของรอยบากรูปหยดน้ำนี้ก็เป็นตำแหน่งของกล้องหน้านั่นเองส่วนหน้าจอใช้กระจก Gorilla Glass 6 ที่ทนกว่าเดิมครับ Oppo R17 Pro ถือเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางสเปคเครื่องเนี่ยใช้ Snapdragon 710 มาพร้อมกับ RAM 8GB หน่วยความจำ 128GB แต่เพิ่ม Micro SD ไม่ได้แล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้อย่าเสียดายครับมันคือความดีงามของ Android ไม่รบกวนกันให้หน่วงซึ่ง Oppo ก็มีระบบจัดการเกมเฉพาะตัวที่เรียกว่าเกม Space เพื่อจะเร่งประสิทธิภาพเครื่องสู่จุดสูงสุดสำหรับการเล่นเกมได้ด้วยก็ทำให้เครื่องแรงพอๆที่จะเล่นเกมฮิตในปัจจุบันได้สบายๆเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายสำคัญสุดเลยค่าตัวคุณผู้ชมครับผมประกาศราคาแล้วผมว่าผมแพ็กเก็บเลยดีกว่าเพราะขายได้แน่นอนOppo R17 Pro สเปคแรงขนาดนี้มาในราคา 24990 25,000 มีทอนคุณผู้ชมครับณวันนี้โลกมือถือแข่งกันหนักจริงความไฮเอ็นสูงสุดนี่ปาไป 30,000 กว่า 40,000 กว่า 50,000 กว่าแล้วก็มีคนทะลึ่งตั้งราคามาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในรุ่นรองเรือธง 24,990 กับสเปคขนาดนี้แบร์ไต๋มองว่าเหมาะสมนะครับถ้าอยากถูกกว่านี้ผมกระซิบให้ไปซื้อกับโอเปอเรเตอร์มือถือครับOppo เขาร่วมหมดละ3ค่ายมีหมดละครับเอาเป็นว่าแพ็กเกจต่างๆถูกดีไซน์มาถ้าคุณเลือกโปรของ DataNet แล้วก็ค่าโทรสูงนะครับคุณจะได้ส่วนลดสูงสุดไปด้วยอีก 15,000 บาทโอ้โหบวกลบคูณหารกับ 24,990 เหลือ 9,990 ปาตัดมือหนึ่งมีทอนเอ้าจัดสิอย่างนี้ GO